เรื่องของการสัมมนาเชิงธุรกิจนะคะรัฐบาลร่วมกับวันแชมเปี้ยนชิพค่ะได้มีการจัดสัมมนานะคะธุรกิจกีฬาไขกลยุทธ์การตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมกีฬาในโลกยุคใหม่นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นคุณแพทองธารชินวัตรนะคะประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเปิดงานสัมมนาเชิงธุรกิจกีฬาสุดยิ่งใหญ่วันอิกไนท์ในหัวข้อ The King of Content แลกเปลี่ยนความรู้ผลักดันกีฬามวยไทยวันแชมเปี้ยนชิพองค์กรศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกค่ะก็ได้เป็นแม่งานใหญ่นะคะมีบุคลากรที่มีชื่อเสียงในวงการกีฬานะคะมีนักธุรกิจอุตสาหกรรมชั้นนำของไทยรวมถึงต่างชาตินะคะแล้วก็ยังมีนักชกด้วยในสังกัดร่วมงานนะคะที่โรงแรมวอลดอร์ฟแอทโทเรียกรุงเทพค่ะสำหรับมวยไทยเนี่ยถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างแท้จริงของชาตินะคะมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานดังนั้นการที่วันแชมเปี้ยนชิพจัดคอนเทนต์กีฬามวยไทยแล้วก็การต่อสู้สู่ตลาดอุตสาหกรรมกีฬาโลกมีการถ่ายทอดสดกว่า195ประเทศก็ช่วยสร้างชื่อเสียงเผยแพร่ไปทั่วโลกนะคะเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลด้วยโดยนายกรัฐมนตรีค่ะคุณเศรษฐาทวีสินนะคะต้องการที่จะผลักดันให้มวยไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและทุกๆคนมีการส่งครูมวยไปยังทั่วโลกด้วยนะคะมีนักท่องเที่ยวมาชมการแข่งขันมวยไทยมาเรียนมวยไทยด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนำรายได้เข้าสู่ประเทศชาติได้อย่างมหาศาลค่ะนอกจากนี้วันแชมเปี้ยนชิพยังมีศึกใหญ่นะคะก็คือวัน167ค่ะก็เดี๋ยวจะแข่งขันกันพรุ่งนี้ถูกต้องครับคู่เอกของรายการนะคะตะวันฉาย PK สันชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทนะคะวัย25ปีนะคะจะกลับมาป้องกันเข็มขัดครั้งที่3เจอกับผู้ท้าชิงอันดับที่3ของแรงกิ้งก็คือโจณัฐวุฒิวัย34ปีนะคะส่วนคู่รองเกือบจะไม่ได้แข่งแต่ว่าสุดท้ายก็ได้แข่งจนได้นะคะนี่ค่ะรถถังจิตเมืองนนท์ค่ะแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นฟลายเวทนะคะจะชกกับเดนิสพูริชนะคะของบอสเนียแคนาดาในกติกาคิกบ็อกซิ่งค่ะจะดวลกันในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้นะคะสนามใหญ่เลย Impact Arena เมืองทองธานีเริ่มกันตั้งแต่เวลา7นาฬิกาค่ะอัปเดตเพิ่มเติมเผื่อบางท่านไม่ทราบว่าทำไมเกือบจะไม่ได้แข่งคือเมื่อวานเนี้ยรถถังชั่งน้ำหนักไม่ผ่านนะฮะก็คือเกินไป 3.5 ปอนด์ในการชั่งเมื่อวานนะครับแต่ว่าวันนี้ล่าสุดนะฮะทางผู้จัดครับวันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์เนี่ยก็แถลงผ่านในแฟนเพจว่ารถถังเนี่ยยอมจ่ายค่าชดเชยให้กับเดนิสเพื่อชกกันในพิกัด 141.25 ปอนด์คือให้เดนิสเนี่ยแบกพิกัดเพิ่มนะครับตามกติกาคิกบ็อกซิ่งเพราะว่าถ้ายกเลิกเนี่ยเขาก็ได้ค่าตัวเต็มแต่ว่ารถถังก็ไม่ได้เลยนะฮะถูกต้องค่ะฉะนั้นก็ถือว่าต้องยอมจ่ายค่าชดเชยให้ในส่วนนี้นะครับอ่ะนะคะมันก็เป็นเรื่องของเป็นระเบียบวินัยของนักกีฬาด้วยนะคะก็แต่ว่าภูริศเองก็ยอมแบกน้ำหนักขึ้นชกนะคะก็ดีก็ถือว่าเป็นกำไรของแฟนหมัดมวยละกันถือว่าได้ดูทั้งคู่เอกตะวันฉายนะคะแล้วก็โจด้วยรวมถึงคู่รองด้วยนะคะน่าสนใจเป็นต้นไปนะฮะ